ื้อสีแดงกองทัพบกชุดสีดำนะครับตอนนี้ทัพรถถังเปิดขวายกขวาโอ้โหของการท่าเรือนะลูกนี้เขาที่ช่องซ้ายแต่ลูกไม่แรงพอปีชาขันหัดหรือเจ้าห่านเตะฉีกขวาตรงถือว่าเป็นดาวรุ่งดีกว่านะครับจิรติจันเลียงนะครับโอ้โหเปิดไม่ดีข้ามมาอะลงกรแตะหยอดลูกนี้อ้อมหลังปีชาขันหัดได้แต้มนี่ผมว่าเอ็นมาทางฝั่งกองทัพบกนะฮะเอาครับเชนยกไปโอ้ลูกนี้โอ้ยติดบล็อกของเจ้าหาบงูเหลือครับแต่ปราบงูเหลือได้หรือเปล่าลูกนี้โอ้เรียบร้อยเรไรครับแม่เสิร์ฟได้ดีครับจี้มาที่เจ้าท็อปรถถังฮะเสิร์ฟของน้องข้าวโอ๊ตฮะข้าวโอ๊ตเสิร์ฟลูกนี้เชนยกขึ้นมาไม่ค่อยสวยครับตรงนี้ก็แก้ไปโอ้แก้ได้ดีครับโอ้จี้ไปที่นี่ยังตามอยู่1แต้มครับกองทัพบกเสิร์ฟไปลูกนี้ตรงเปิดไม่สวยยกมาให้ใหม่ครับต้องแก้ลูกนี้แก้ได้ดีครับแม่รู้สึกว่าลูกนี้กรรมการยังไม่บอกว่าโดนแขนนะจ๊ะต้องเล่นให้จบนี่แม่ฝั่งของเขาโอ๊ตบอกว่าน่าจะโดนออฟเบสฮะ9ต่อ11ครับท็อปเสิร์ฟลูกนี้จีไปต้มเปิดเข่าได้ดีครับยกมาให้กับเจ้าห่านลูกนี้ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินแต้มจ้านะครับก็ถือว่ายังสดอยู่นะครับสำหรับเจ้าหานโอ้ลูกนี้ท็อปเปิดขวาดูอลงกรเตะชิงถ้วยพระราชทานมวกนะครับลูกนี้ท็อปเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้แก้ท้ายคอร์ดยังลงอยู่นะครับโอ้โหต้องชมอลงกรโอ้แต่จบที่ปีชาคฤหัสถ์นะครับลูกนี้ก็ต่อครับ11ต่อ13ครับยังตามอยู่ครับกองทัพบกเสิร์ฟลูกนี้ต้องตุ้มเปิดขึ้นมาได้ย้อนกับเจ้าห่านลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับเป็นแต้มของการท่าเรือครับที่ไปที่ตุ้มหรือเจ้าห่านนะที่ไปที่ตุ้มเปิดเข่าได้ดีครับตามขึ้นมาใหม่โอ้ไม่สวยครับแต่แก้มาได้ครับเอาครับเป็นจังหวะทำแต้มของน้องอู๋ลูกนี้อู๋โอ้เรียบร้อยเลยครับเป็นแต้มท็อปรถถังเสิร์ฟลูกนี้โอ้จี้ไปที่น้องโอ๊ตนะเปิดไม่ดีฮะเข้าสู่รอบทีม4ทีมได้หรือเปล่าครับโอ้เสิร์ฟได้ดีฮะแต่ยังเปิดขึ้นมาได้ครับกองทัพบกลูกนี้โอ้ลูกนี้โอ้พลาดครับเตะไปที่1ฮะลูกเกมเสิร์ฟของโอ๊ตเสิร์ฟไปครับเปิดขึ้นมาครับเชนยกมาให้กับโอ้ลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับลูกนี้ถือว่าเตะท่วมบล็อกนะฮะอ่านจะโยนให้กับโอ๊ตลูกนี้เสิร์ฟลูกนี้เอาโอ้เก็บไม่ได้เล่นลูกนี้โอ้จังหวะเอาครับต้องแก้ลูกนี้บอกอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ฮะเป็นแต้มของการท่าเรือทำได้ดีครับเกมเสิร์ฟจะเป็นของกองทัพบกเสิร์ฟไปลูกนี้ตุ่มยกมาให้กับเจ้าห่านห่านดีกินหญ้าห่านฟ้ากินแต้มจ้ะขอบอกแม่สโมสรสุพรรณบุรีอ่ะเกือบทั้งหมดเลยนะฮะเอาครับเปิดข่าวไม่ค่อยสวยครับแม่เป็นแต้มให้กับกองทัพบกอันละสี่ไม่รู้ว่าใครจะได้หอบขันหมากมารับของเจ้าบ่าวของเรานะครับโอ้ลูกนี้บอกได้ดีครับเอาละฮะแน่ครับผู้ตัดสินบอกว่าไม่โดนนะ18ต่อ16ครับเสิร์ฟมาลูกนี้โอ้อ้าวเสิร์ฟดีด้วยโอ้น้องโอ้ยครับณรงค์ฤทธิ์ปั๊บอยู่กับคนละทีมเลยนะครับตำรวจนี่จับมาโอ้เสิร์ฟดีครับท็อปรถถังเด่นรับเจริญครับก็มาลุ้นเกมเสิร์ฟของท็อปรถถังครับเสิร์ฟลูกนี้จีไปพี่โอ้ยตุ้มเปิดเสียเองฮะโอ้น้องฮะทับรถถังเสิร์ฟไปลูกนี้อ้าวเรียบร้อยเรไรครับโอ้โหนี่เสิร์ฟมาลูกนี้อ้าวครับกัปตันเชนยกมาลูกนี้โอ้ลูกนี้โอ้เรียบร้อยเรไรครับแหมสบายสบายครับแหมถือว่ากลับมาชนะได้ในเซตแรกนะครับของกองทัพบกหลังจากที่ตามมาหลายลูกนะครับก็ถือเอาชนะการท่าเรือไป21ต่อ19ลูกกลมๆนะครับเพราะว่าสายนี้สายแข็งมากบอกได้เลยครับต้อง2ทีมต้องเข้าไปอ่ะกองทัพบกกองทัพเรือการท่าเรือแล้วก็ตำรวจซึ่งตำรวจเนี่ยคาดว่าน่าจะผ่านทบสบายๆอยู่แล้วครับนรุษฮะในเซตที่2ครับการท่าเรือจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับโดยน้องโอ๊ตฮะนรุษปรับงูเหลืองเสิร์ฟลูกนี้เขตตั้งขึ้นมาไม่สวยครับล้นฮะเป็นจังหวะทำแต้มของการท่าเรือลูกนี้ห่านจ๋าอ๋อเรียบร้อยเลยครับ
ฟาดได้ดีครับเอาครับเป็นจุดเด่นของรัฐเดชน้อยเจริญที่มีลูกเสิร์ฟที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับหลังจากโอ้โหลูกนี้ปีชาครึ่งหัดขึ้นเตะคอมท็อปเสิร์ฟมาตุ้มชงให้ไม่ค่อยดีนะครับลูกนี้หานฟ้าบินไม่ขึ้นลูกนี้แต่ไม่จากกันนะสำหรับในเซตนี้เปิดท็อปยกโอ้แตะยอดอ้อมหลังโอ้ก็3ต่อ4โอ้โหลูกนี้เข้าช่องขวาท็อปเปิดได้นะครับ5ต่อ4โอ้โหลูกนี้เสิร์ฟในชุดนี้6ต่อ5โอ้โหจี้มาซ้ายสุดโอ้หานแก้ไขไปท็อปจับได้จบที่อลงกรลาวกลางอลงกรเปิดเตะทัดบล็อกออกนะครับก่อนหกได้แต้มตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะจบที่ไหนในเซตที่2ท็อปเสิร์ฟหน้าขวาเปิดล้นไปสุดนี้อลงกรเตะทัดออกเอาครับมาลุ้นกันต่อครับในเซตที่2ครับ9ต่อ7ลูกนี้เสิร์ฟได้ดีทับรถถังมาฉีกซ้ายได้สวย10ต่อ7ครับทับรถถังจี้มาเหมือนกันอ้าวโอ้เกิดอะไรขึ้นครับการท่าเรือมาดูเกมเสิร์ฟของนรงฤทธิ์ปราบงูเหลืองเสิร์ฟลูกนี้เ ชนยกขึ้นมาได้โอ้ลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยไรครับเป็นแต้มของกองทัพบกลุ้นเกมเสิร์ฟอย่างเดียวครับเสิร์ฟไปลูกนี้อ้าวจี้ไปที่ท็อปเปิดไม่ขึ้นเหมือนกันนะ8ต่อ12โหจี้เท้าซ้ายท็อปเปิดขึ้นได้อลงกรโอ้โหถือว่าเตะยากนะแต่ว่ายังแก้ครับท็อปรถถังฮะเสิร์ฟมาลูกนี้อ้าวจี้ไปที่น้องตุ้มฮะเปิดเข่าแตกนี่กองทัพบกเก็บเซตแรกไปก่อนนะเสิร์ฟมาลูกนี้ตุ้มยกมาให้กับหาลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยไรครับเป็นแต้มของการท่าเรือ9ต่อ15เสิร์ฟไปลูกนี้อ้าวยังไงฮะลูกดีครับหลายบอกว่าลง12ต่อ20ครับยังไม่ให้ปิดเซตง่ายๆครับกัปตันเชนเกี่ยวขึ้นมาให้กับเจ้าอู๋ลูกนี้โอ้เรียบร้อยเรไรครับก็ถือว่าในเซตที่2นี่เอาชนะไปด้วยสกอร์21ต่อ12แบบสบายๆครับก็ต้องมาลุ้นในทีม B นะครับพี่โจครับก็จบเก๋าลงมาปะทะกับความสดนะครับตอนนี้โอ้โหหน้าซ้ายสมทบบรรจบลาดสกลจันดวงนะครับจริงๆแล้ว2ท่านนี้ลงในประเภทอาวุโสอายุ40ขึ้นแล้วนะครับครับในปีนี้ต้องมารับใช้สโมสรนะเนื่องจากว่าทีมหลักของการท่าเรืออยู่แคมป์เก็บตัวทีมชาติทั้ง3คนนะครับเลยต้องมาช่วยน้องๆในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเสิร์ฟลูกแรกสกลเสิร์ฟลูกถือว่าเก๋ามากสำหรับ3คนนี้ของการท่าเรือแต่ดูว่าความสดของกล้วยท่วมโลกแล้วก็ธนุบุตรที่ใช้ดาวเรืองน้อยโยนให้สกลโหยังท่วมโลกเหมือนเดิมนะครับสำหรับกองทบกชนะไปก่อน2ต่อ0เซตโอ้โหลูกนี้ฉีกไปซ้ายสุดนะครับหันตะก้อไทยแลนด์ลีกมาต่อเนื่องนะครับสำหรับทีมกองทัพบกชุดนี้ค่อนข้างที่จะมีความสดอยู่ตอนนี้โอ้โหปักยังปิ้งมาชงแต่ชงล้นไปสมทบยกมาให้เดียแตะยอดลูกนี้ปั่นยอดมากล้วยยังขึ้นได้โอ้โหธนูศาสตร์พยายามจะเล่นลูกโอ้ก็ถือว่ายังแข็งแรงนะเอาครับท็อปเปิดขึ้นมาได้ยกขึ้นมาใหม่ครับบล็อกได้หรือเปล่าลูกนี้โอ้ทำได้ดีครับน้องเดียนะครับวุฒิชัยดาวเรืองน้อยครับเอาครับท็อปเปิดขึ้นมายกให้กับน้องเดียลูกนี้โอ้ติดบล็อกของเจ้ากล้วยฮะ
โอ้ลูกเด็กเขาคือลูกปั่นนะตอนนี้13-8ตีไปเท้าซ้ายของสกลจันดวงโอ้โหครับยังไม่ขึ้นฮะการท่าเรือบอกเอาครับตั้งเองฮะลูกนี้กล้วยลูกนี้โอ้ยยังเปิดไม่ดีครับสมทบประจบเสิร์ฟลูกนี้ทบยกมาให้กับน้องเดียลูกนี้โอ้ยยังไงจ๊ะโอ้ฟาดออกครับเป็นแต้มของกองทัพบกครับเอาชนะไปด้วย21-13ครับครับเอามาชมกันต่อในเซตที่2ของทีม B นะครับเป็นการแข่งประเภททีมชุดชายชิงถ้วยพระราชทานมวกรครับทีม A กองทัพบกชนะไปก่อน2-0เซตทีม B เซตที่1กองทัพบกชนะไปก่อนตอนนี้มันเป็นเซตที่2ของทีม B สมทบยกให้โอ้โหลูกนี้โอ้โหลูกตกทัดเน็ตลงที่2 20เท่ากันอีก1สนามไม่รู้เพจไหนถ่ายทอดลองติดตามดูนะครับเรามาดูสนามเราก่อนนะตอนนี้อุทิชัยดาวเรืองน้อยเตะไม่ผ่านบล็อกกล้วยท่วมโลกของเจ้าแม็กกฤษณธนกรลงมาแทนสกลจันดวงนะครับโอ้โหเสิร์ฟข้อไปเตนาอยู่นะครับสำหรับเจ้าดิดโอ้ถือว่าขุมกำลังยังพอมีเหลืออยู่สำหรับทีมกองทัพบกโอ้ยังพยายามยื้ออยู่นะครับมาดูเกมเสิร์ฟของแม็กปืนโถดจะโหดหรือโหดหรือเปล่าเอาครับตั้งขึ้นมาได้ครับกล้วยท่วมโลกนี้โอ้เรียบร้อยเรไรครับเป็นแต้มของกองทัพ16นะครับเสิร์ฟไปลูกนี้เอาครับปักยกมาให้กับกล้วยท่วมโลกโอ้เอาแม่ชิงกันไปชิงกันมาเลยฮะภาพดาคาคือเหมือนกับหน้าตาดีเงี้ยหน้าตาดีเงี้ยโอ้สูงยาวเข่าดีเอาครับกล้วยท่วมโลกนี้ทำได้ดีครับแม่เรียบร้อยครับก็ถือว่าในเซตที่2กองทัพบกเอาชนะไปนะครับ21-13ก็ผ่านเอาชนะของการท่าเรือไป2-0ทีมนะครับก็ต้องมาลุ้นนะฮะระหว่างตำรวจก็ถือว่าเซตที่3ตอนนี้คะแนนนำโด่งนะฮะก็ไม่น่าพลาดนะครับที่เก็บชัยชนะของทีมทบชุดเล็กได้นะครับก็วันนี้เรา2คนต้องขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ